เปิดวิธีและคาถาบูชาพญานาคพ่อปู่สีสุดโทองค์นาคาธิบดีสีสุดโทหรือพ่อปู่สีสุดโทนั้นเป็นมหาเทพนาคาผู้ยิ่งใหญ่แผงเสียนได้ก้ามเสียนมีวรกายสีเขียวมรกตเสียนสีทองมีเมตตาสูงต่อผู้กราบไหว้บูชาหากอธิษฐานจิตขอในสิ่งที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นจะสำลิดผลทางทีมงานไทยนิวออนไลน์มีคาถาและวิธีในการบูชาท่านมาฝากกันคาถาบูชาพ่อปู่พญานาคนาคาธิบดีสีสุดโทนั้นโดยเริ่มจากตั้งนโม3จบกายะวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิบดีสีสุดโทวิสุทธเทวาปูเชมิทุติยัมปีกายะวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิบดีสีสุดโทวิสุทธเทวาปูเชมิเมตตัจจะมหาลาโภปิโยนาคะขันธะปริตังเป็นคาถาขอทรัพย์พญานาคราชคาถาบูชาแม่ย่านางพญานาคินีสีปทุมมาองค์นางพญาสีปทุมมานาคินีหรือแม่ย่าสีปทุมมาแผงเสียงได้5เสียงทั้งปู่สีสุดโทและย่าสีปทุมมาเป็นพญานาคที่อยู่ในตระกูลเอลาปะทะวรกายของทั้งสองพระองค์มีเขียวมรกตและสีเขียวตองอ่อนโดยตั้งนโม3จบกายะวาจาจิตตังอหังวันทานางพญานาคินีสีปทุมมาวิสุทธเทวีปูเชมิทุติยัมปีกายะวาจาจิตตังอหังวันทานางพญานาคินีสีปทุมมาวิสุทธเทวีปูเชมิตาติยัมปีกายะวาจาจิตตังอหังวันทานางพญาคินีสีปทุมมาวิสุทธเทวีปูเชมิเมตตัจจะมหาลาโภปิโยนาคะขันตะปริตังคาถาขอทรัพย์พญานาคราชหากใครยังไม่มีโอกาสหรือไม่สะดวกที่จะเดินทางไปคำชะโนดก็สามารถสวดคาถาบูชาปู่สีสุดโทที่บ้านได้เช่นกันซึ่งในครั้งแรกที่บูชาพ่อปู่สีสุดโทมาที่บ้านให้เตรียมขันห้าสำหรับเปิดทางรับขวัญพ่อปู่สีสุดโทในครั้งแรกโดยมีรายการสิ่งของที่ต้องเตรียมดังต่อไปนี้พานหรือจาน1ใบดอกไม้สีขาว5คู่เทียนขาว5คู่น้ำเปล่า1แก้วและธูป16ดอกเมื่อเตรียมขันห้าเรียบร้อยแล้วให้จุดธูปในบ้านและกราบอัญเชิญพ่อปู่สีสุดโทและสวดคาถาปู่สีสุดโทหลังจากนั้นนำธูปมาปักกลางแจ้งโดยมีวิธีบูชาปู่สีสุดโทที่บ้านสำหรับผู้ที่ต้องการบูชาปู่สีสุดโทที่บ้านเป็นประจำมีวิธีในการปฏิบัติดังนี้ 1. หารูปเหรียญหรือเทวรูปของปู่สีสุดโทมาบูชาไว้ที่บ้าน 2. บวงสรวงท่านด้วยน้ำเปล่า1แก้วหรือของไหว้อย่างอื่นที่ไม่เกินกำลังทรัพย์ของเราเช่นผลไม้ไม่ควรถวายเนื้อสัตว์เพราะปู่สีสุดโทเป็นนาคาธิบดีสายปฏิบัติธรรม 3. สวดคาถาบูชาปู่สีสุดโท 4. หลังจากสวดคาถาบูชาปู่สีสุดโทแล้วนั่งสมาธิและสวดมนต์บทใดก็ได้เพื่อแผ่อุทิศบุญนั้นให้ท่านโดยหลังจากสร้างบุญเสร็จแล้วให้กล่าวว่าลูกขออุทิศบุญที่ได้นั่งสมาธิหรือสวดมนต์นี้แด่องค์ปู่สีสุดโทขอองค์ปู่โปรดอนุโมทนาในบุญนี้ด้วยและ 5. ขอพรที่ปรารถนา1ข้อจากท่าน